ผมธนรัตน์ติรมันคงครับครับผมกอบกิจวิริยยุทธกรครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์4แบบครับและ2แนวทางเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะครับครับคราวนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยครับในยุคอดีตครับผ่านมาเนี่ยเขามองรูปแบบได้4แบบกันครับผมซึ่งถือว่าละเอียดมากเลยนะแล้วก็คิดลึกซึ้งมากครับนะครับแบบนึงเนี่ยเราเรียกว่าคิดเหมือนมนุษย์ครับผมมุมซ้ายบนนะครับครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือการคิดอย่างมีเหตุผลครับมุมขวาครับบนนะครับแล้วก็มุมซ้ายล่างเราเรียกว่าการกระทำอย่างมนุษย์ใช่ครับแล้วก็มุมขวาล่างเราเรียกว่าการกระทำอย่างมีเหตุผลครับผมสะเสียนเนี้ยมองไม่เหมือนกันครับนะครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยการมองทางซ้ายมือเนี่ยเราขอแค่ว่ามันทำอะไรคล้ายๆมนุษย์ก็พอจริงครับมองทางขวาเนี่ยจะเป็นการกระทำที่จะต้องมีเหตุผลแสดงว่าเหตุผลกับมนุษย์ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครับบางครั้งมนุษย์เราเนี่ยก็ทำอย่างๆก็ไม่ค่อยมีเหตุผลนะใช่จริงๆครับ อย่างเราก็ไม่มีเหตุผลนะครับบางทีเราก็ทำไปโดยที่เราคิดว่ามันดีใช่นะโดยที่เราจะไม่ได้เหตุผลให้กับเหตุผลทุกอย่างครับบางครั้งเราก็จะพูดอย่างมีเหตุผลในกรณีที่เราจะต้องทำอะไรร่วมกันอะไรบางอย่างจริงครับคราวนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือนักที่คิดปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในยุคหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าขอให้มันคิดได้คล้ายๆมนุษย์ก็พออ่าครับอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าขอคือจะทำเนี่ยเราต้องมีเหตุผลนะทำไมมันถึงทำอย่างนี้ทำไมมันตอบโต้แบบนี้ครับนะยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มที่ทำ neural network เนี่ยครับเขามองว่าเขาไม่รู้หรอกว่าการกระทำข้างในเป็นยังไงแต่มันออกมาดีใช่คือมันไม่สามารถอธิบายได้ครับว่าข้างใน neural network อ่ะมันออกมาได้ยังไงแต่มันออกมาได้มันทำงานยังไงเราไม่รู้เหมือนเป็นกล่องสีดำมันเป็นแบ็คบ็อกซ์นะครับใช่ครับแต่ในขณะที่อยู่ขวามือเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีเหตุผลนะเราต้องสร้างความรู้เราต้องมี ontology ที่เราเรียกว่าเป็นพื้นฐานโครงสร้างของความรู้ครับแล้วเราก็ต้องเอาเนี้ยมาใช้ในการให้เหตุผลใช่ครับซึ่งมันจะละเอียดมากเลยนะครับในยุคหลายๆยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่คิดในแนวซ้ายใช่ครับและกลุ่มที่คิดในแนวขวาถูกครับนะครับแล้วเมื่อมองบนกับล่างเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่คิดแบบถ้ามองถึงเรื่องของความคิดเนี่ยจะอยู่ด้านบนใช่ครับแต่ว่าถ้ามองถึงการกระทำมันจะอยู่ด้านล่างครับคือการกระทำเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราคือตัว AI เนี่ยไม่ต้องเข้าใจก็ได้ว่ามันกำลังเข้าใจจริงๆก็ได้ว่ามันกำลังทำอะไรแต่ขอให้มันทำเรียนแบบแล้วก็ให้มันเรียนแบบได้เหมือนกับคนที่มันฉลาดได้เรียนแบบความฉลาดออกมาได้นะครับครับก็จะเป็นการกระทำก็จะเป็นเน้นที่การกระทำเน้นที่การกระทำเน้นที่การกระทำกับเน้นที่ความคิดอ่ะเนาะครับผมเมื่อเรามองดูเนี่ยเราลองมาดูตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นแบบที่เห็นซ้ายมือเนี่ยเราเน้นว่า performance ให้คล้ายๆกับมนุษย์ครับขวามือเนี่ยก็คือ ideal performance ครับคือต้องการให้ performance เนี่ยถูกต้องตามที่มันจบควรจะต้องเป็นครับเน้นในเรื่องของสิ่งที่เป็น ideal สมมติที่มันจะเกิดขึ้นอุดมคติอย่างเงี้ยนะทางซ้ายมือเนี่ยเราเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือคิดเลขเนาะใช่ใช่ใช่ในเรื่องคิดเลขเนี่ยเราจะมองว่าเป็นไอเดียนะว่าอะไรบวกลบคูณหารกันยังไงเนี่ยและบางทีเผลอๆมันทำได้เก่งกว่าดูสิใช่เพราะมันไม่เคยพลาดเลยนะครับแล้วมันก็คำนวณได้ถูกต้องแม่นยำตลอดเวลาแต่ว่าอย่างมนุษย์เนี่ยอย่างด้านซ้ายเนี่ยนะครับเขายังอาจจะต้องคิดผิดได้บ้างนะครับผิดพลาดได้บ้างผิดพลาดได้บ้างครับนะครับดังนั้นเนี่ยซ้ายกับขวาเขาจะไม่เหมือนกันนะครับเราเน้นประสิทธิภาพอย่างมนุษย์กับเน้นประสิทธิภาพที่เป็นอุดมคติครับผมและถ้าระหว่างบนกับล่างเนี่ยเราเรียกว่าข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าคิดคล้ายๆกับมนุษย์คิดอย่างมีเหตุผลใช่ครับถ้าล่างเนี่ยคือขอให้มันกระทำได้ขอให้มันกระทำได้ไม่ต้องสอนว่ามันคิดยังไงเข้าใจยังไงเข้าใจยังไงด้วยใช่ครับนะครับก็ behave คล้ายๆมนุษย์ก็พอใช่ครับเรียนแบบมนุษย์ได้ก็พอครับเรียนแบบการของการมีเหตุผลก็พอใช่นะครับเนี่ยผมได้รวมมาแล้วนะว่าส่วนด้านบนกับด้านล่างเนี่ยต่างกันตรงที่ด้านบนจะเน้นความซับซ้อนครับแล้วก็คิดองค์รวมครับด้านล่างเนี่ยเราเน้นความง่ายและเน้นเป็นกรณีไปใช่ครับนะครับเราไม่ได้เน้นองค์รวมข้างบนเนี่ยคือคิดอย่างรอบคอบซับซ้อนแล้วเราทำครับข้างล่างเนี่ยเน้นว่าง่ายๆขอให้มันทำออกมาได้และตรงตามกรณีใช้กับกรณีนี้ได้แล้วมันทำได้ก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันบนเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าอันล่างครับเมื่อเราดูซ้ายขวาเป็นยังไง
ด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็คือพอเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันก็จะเน้นการได้ผลดีในภาพรวมนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือว่ามันต้องยืนยันนะครับว่าทุกสเต็ปที่มันคิดออกมาได้เนี่ยต้องมีเหตุผลรองรับเสมอครับใช่ครับดังนั้นขวามือก็จะละเอียดนะเป็นกลุ่มที่ละเอียดแล้วมีเหตุผลในทุกๆขั้นตอนของการกระทำด้านซ้ายมือเนี่ยเน้นแค่ภาพรวมใช่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างไอเดียเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอย่างเช่นเหมือนกับนักเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับจะพิสูจน์ทฤษฎีอะไรอันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเหตุผลในทุกสเต็ปเลยว่าทำไมตัวนี้อีกตัวนี้ถึงได้สมการนี้ถึงต่อนี้ตรงนี้ถึงสรุปมาได้ว่าเป็นตัวนี้นะครับก็คือต้องมีเหตุผลสนับสนุนทุกขั้นตอนนะครับใช่แต่เน้นผลดีในผมเราอาจจะเป็นประมาณนักศิลปะก็ได้ใช่ก็วาดรูปนะสวยละประมาณนี้แหละเป็นรูปแต้มสีสวยงามสวยงามและคนชอบใช่ใกล้เคียงเลยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยมุมมองของนักวิจัยทางด้านของปัญญาประดิษฐ์ในอดีตเนี่ยมันซับซ้อนอยู่ใน4มิตินี้ถูกต้องครับนะแล้วว่าแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ในมิติตรงไหนใช่ครับนะครับเราลองมาพูดถึงเรื่องที่2กันครับผมนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ2แนวทางของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องแรกที่เราพูดไปนะครับแต่จะง่ายกว่านะครับก็คือในอดีตเนี่ยแนวทางของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะมีใน2แนวทางครับนะครับแนวทางหนึ่งก็คือการใช้ความรู้ครับที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเราเรียกว่า knowledge base ครับผมและอีกแนวทางหนึ่งเราเรียกว่า conditionist base หรือ condition approach ครับนะยกตัวอย่างครับนะครับอย่างเช่นการมันจะอยู่ในมนุษย์เราด้วยนะครับอย่างเช่นการขับจักรยานใช่ขับจักรยานนี่ดีมากเลยครับใช่การขับจักรยานเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงแรกเนี่ยเวลาเราสอนคนขับจักรยานเนี่ยเราพยายามให้เหตุผลใช่ให้วิธีการให้ความรู้เขาให้ความรู้เขาให้เขาพยายามขับให้เป็นโดยการที่อธิบายพยายามอธิบายว่ามันทำยังไงบ้างเพื่อที่จะให้สร้างความรู้ให้กับเขาครับหลังจากที่เขาเป็นแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นแล้วเขาก็จะเรียนรู้เองเนาะเขาก็เหมือนกับจะจำอยู่ในเซลล์สมองเลยว่าขับแค่นี้ก็ได้คือเขาหลับตาหรือว่าแบบทำอะไรอัตโนมัติเลยครับครับโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเลยใช่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรเลยใช่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาใช้ความรู้เขาอยู่จริงครับมันเป็นสกิลนะใช่ครับเราพูดถึงสกิลไปแล้วใช่คือช่วงตอนแรกที่เราฝึกหัดจักรยานนะครับทุกคนก็จะมานั่งบอกว่าต้องตั้งร้อยตรงนะขาต้องยกขึ้นนะต้องขับความเร็วประมาณนึงนะเนี่ยคือเป็น knowledge เพื่อที่จะให้เราทำตาม knowledge นั้นเพื่อให้เราเรียนรู้สกิลเร็วที่สุดนะครับให้เราอยู่ในสภาวะที่เราขับได้ครับพอเราขับได้แล้วเนี่ยกล้ามเนื้ออะไรของเราที่เราได้มีประสบการณ์ในการขับเนี่ยมันก็จะมาเรียนรู้แล้วก็จำอยู่ในเซลล์สมองของเรานะครับโดยที่เราไม่ได้เราไม่ต้องมานั่งคิดถึงมันเลยมันคือไม่ต้องมีสติเลยก็มันคือไม่ต้องมีสมาธิกับมันเลยก็แบบว่ามันก็ขับจักรยานอะไรเงี้ยครับอันนี้ตัวอย่างอันนึงก็คือเรื่องของการทำอาหารเนาะใช่ครับการทำอาหารก็เหมือนกันคนที่ทำอาหารใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องมีเรซิปีมาบอกเลยนะใช่ขั้นที่หนึ่งจะต้องใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมใส่กระเทียมจับเวลาจับเวลาจำตวงอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเป็นการใช้ความรู้ทั้งสิ้นครับแต่ถามว่ามันออกมาเนี่ยมันจะอร่อยไหมใช่มันจะสู้กับเชฟมือโปรไม่ได้เนาะระดับโลกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเชฟมือโปรไปถามเขาเนี่ยเขาอาจจะทำโดยที่เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยนะใช่เพราะมันรู้อยู่แล้วใช่เขาก็จะจำได้อยู่แล้วเนาะบางทีเขาแค่ดมกลิ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเซนส์ที่บอกว่าเฮ้ยประมาณนี้แหละเขาต้องเอาออกแล้วใช่หรือเราจะใส่อะไรในช่วงไหนบ้างมันเกิดโดยสัญชาตญาณเนาะครับผมสัญชาตญาณเนี่ยเป็นเรื่องของเซคลอนทิสเนสใช่ครับโนเลจนี่คือการลำดับความขั้นตอนครับซึ่งสองแนวทางนี้เนี่ยแนวทางแรกเนี่ยเป็นยุคแรกๆเลยนะใช่ครับเป็นยุคแรกของ AI เลยนะครับแนวทางหลังเนี่ยตามมาทีหลังถูกต้องครับแต่ว่ามันก็สู่ยุคมืดไปช่วงหนึ่งนะใช่ครับจนกว่ามาถึงช่วงเนี้ยที่มันกลับขึ้นมาครับคือยุคมืดหรือยุคน้ำแข็งของของวงการ AI หมายความว่าเป็นยุคที่คนนักวิจัยครับคิดไม่ออกครับว่าจะทำยังไงต่อไปให้ AI มันดีขึ้นเขาเลยตั้งชื่อเป็นยุคมืดหรือยุคน้ำแข็งนะครับเพราะมันติดอยู่กับปัญหาที่เจอแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ใช่ครับครับในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าสองอันนี้จะต้องเชื่อมโยงกันครับแล้วน่าจะเป็นเนื้อหาของงานวิจัยที่สำคัญในอนาคตจริงครับเหมือนกับนุษย์เราต้องมีการเรียนรู้ knowledge หลังจากนั้นทำยังไงให้เป็นสกิลใช่ครับซึ่งก็จะไปสู่การเกิด conditionist ครับ neural network หรือว่า deep learning ในอนาคตครับนะครับครับอันนี้เมื่อเรามองดูเนี่ยจะเห็นว่า2นักวิจัย2กลุ่มเนี่ยก็พยายามจะให้ความเห็นที่แตกต่างแล้วก็วิจารณ์ซึ่งกันและกันจริงครับ
นะครับซึ่งในกลุ่มแรกก็พูดเสมอว่ากลุ่มหลังเนี่ยไม่สามารถอธิบายผลลัพธ์ที่ออกมาได้จริงครับเพราะมันเป็นแค่ตัวเลขใช่ครับถ้าเกิดคนทำ deep learning ก็จะเข้าใจเลยนะครับว่าเราเอาข้อมูลใส่เข้าไปเนี่ยในเครือข่ายประสาทเทียนนั้นน่ะมันก็ประกอบไปด้วยตัวเลขแล้วก็คอนเนคชันต่างๆเท่านั้นเองมันไม่สามารถอธิบายว่าทำไมมันถึงมีผลใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วมีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้ต่างกับอีกแบบนึงคือแบบ knowledge base นะครับเขาจะสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าทำไมเราถึงเลือกวิธีนี้อธิบายให้เลยว่าทำไมตัว AI ถึงเลือกวิธีการนี้เพื่อได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้ครับใช่ครับ2แนวทางเนี้ยก็มีการพูดคุยแล้วก็วิจารณ์กันมาเรื่อยๆครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่จะเห็นว่าในยุคหลังเนี่ยกลุ่มหลังนะอันนี้ค่อนข้างจะมีคนพูดถึงกันมากใช่ครับนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาชนะอย่างเช่นกรณีของหมากรุกใช่นะครับ Deep Blue ต่างๆเนี่ยเริ่มจะมาชนะใช้ Deep Search เข้าไปได้ครับใช้ฟังก์ชันที่ซับซ้อนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ครับนะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ก็มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเนี้ยที่มาชนะ AlphaGo ครับเอ๊ะก็คือตัว AlphaGo ที่มาชนะ CNGo ก้าวดั้งครับนะครับซึ่งเป็นคนชาวเกาหลีเนาะใช่ในช่วงปี2016ใช่ดังมากเลยตอนนั้นทุกคนนี่ตื่นตัวแบบ AI อะไรมากเลยเขาก็กังวลว่าเอ๊ะมันคือการแข่งขันที่ตัดสินแล้วนะครับว่า AI สามารถเอาชนะสุดยอดของมนุษย์ได้หรือยังไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดานะคือสุดยอดของมนุษย์ในด้านนั้นๆนะครับใช่แล้วก็เลยเป็นจุดเนี่ยที่เกิดบูมขึ้นว่า AI จะมาชนะในทุกๆด้านหรือเปล่าเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พูดกันมากในยุคนี้นะครับการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ย Deep Learning เนี่ยเป็นคำพูดที่เขาพูดกันมากเลยครับมันเป็นสิ่งที่ขยายต่อจาก Neural Network ขึ้นมาใช่ครับเนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องของฮาร์ดแวร์มันดีขึ้นใช่ครับสมัยก่อนอาจจะประมวลได้แค่นิดนึงเดี๋ยวนี้มันได้เป็น10เท่า100เท่า1,000เท่าหลักๆเลยนะครับคือว่ามันใช้ GPU นะครับคือ CPU เนี่ยนะครับ CPU เนี่ยมันถึงแม้ว่าแตกเทรดแล้วก็ตามแต่ตัวคอ CPU ของมันเนี่ยมันสามารถคำนวณที่ละ1คำสั่งนับ1ต่อ1ช่วงเวลานะครับถึงแม้ว่าเราจะเร่งความเร็วขึ้นด้วยการให้มันคิดต่อ1รอบให้มันใช้เวลาให้น้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นจำนวนเฮิร์ตอะเนาะนะครับแต่ GPU เนี่ยมันจะคิดอีกแบบนึง GPU เนี่ยมันจะสามารถคิดแบบ parallel computing ได้ใช่มั้ยครับว่ามันสามารถแบกงานเนี่ยกระจายให้คิดให้คิดพร้อมๆกันได้นะครับในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเลยใช่ๆมันก็เลยเพิ่มสเกลในความประมวลผลได้เร็วขึ้นมากครับใช่ๆรูปแบบแบบนี้เนี่ยเลยเอามาใช้ในเรื่องของ neural network เนาะใช่แล้วมันแมชกับงาน neural network มากๆเพราะงาน neural network เนี่ยมันเราต้องคิดว่าแต่ละโนดเนี่ยนะครับมันต้องอัปเดตเวทจริงไหมเวลาเราเทรนมันใช่ไหมเราต้องอัปเดตเวททุกโนดใช่ไหมฮะมันก็แตกไปเลยว่าไอตัวนี้ดูแลโนดนี้พอตัวนี้ดูแลโนดนี้พอตัวนี้โนดนี้พอนะครับนั่นก็รันเนี่ยมันก็อัปเดตโนดทีเดียวได้ลักษณะมันคล้ายเมตริกกันเนาะใช่ใช่ในการคำนวณมันรันเป็นเมตริกเลยนะใช่ครับนะครับในเรื่องของนี้ดังนั้นที่ต้องขอบคุณทางฮาร์ดแวร์มากเลยใช่ครับฮาร์ดแวร์เนี่ยมีการพัฒนาที่สูงขึ้นทำใหการคำนวณที่ซับซ้อนเกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้นใช่ครับจนกระทั่งคนเริ่มคิดว่ามันสั้นจนกระทั่งมันสามารถชนะมนุษย์ได้หรือเปล่าจริงครับสมัยก่อนมันอาจจะโอ้มันต้องใช้เวลาเป็นวันวันคนก็เริ่มว่าโอ้วันยังไงก็ตามก็จะสู้มนุษย์ไม่ได้ใช่ตอนนี้มันมาถึงใกล้ตัวเรามาเพราะมันเร็วมากใช่ครับนะครับประโยชน์ต่างๆเนี่ยสามารถไปใช้ในหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นในเรื่องของการรู้จำเสียงพูดใช่นะครับอย่างที่เราเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันสามารถเข้าใจสิ่งที่เราพูดได้ใช่อย่าง Siri อะไรเงี้ยที่เราใช้มันอะไรเงี้ยครับสวัสดีอะไรเงี้ยมันก็เข้าใจใช่พูดเข้าไปมันเข้าใจหรือเล่นของไนท์ตัวอักษรในการเขียนก็ได้ใช่ครับมันเข้าใจดูในภาพมันมีใครอยู่มีสุนัขอยู่มีแมวอยู่มีอะไรอยู่ครับ pattern recognition เนาะ object detection ก็ทำได้ใช่มันก็ทำได้หรือไปใช้ในการบังคับรถให้รถไปทางซ้ายทางขวาหรือว่าหลีกลบอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้ถูกต้องครับทำให้การเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยมีการคนสนใจแล้วมาใช้ความจริงมากครับนะครับแต่ว่าในแง่ดีของมันเราก็ต้องมองในจุดอื่นด้วยนะครับใช่ครับคนเริ่มคิดว่าถ้า AI เข้ามาใกล้เรามากขึ้นเราจะต้องคิดถึงเรื่องด้านจริยธรรมไหมจริงครับนะครับการที่ทำให้ AI มีเหตุผลเนี่ยกับการที่ทำให้ AI มีจริยธรรมเนี่ยมันเท่ากันไหม AI มันอาจจะมีเหตุผลแต่มันจะมีจริยธรรมได้ไหมบางอย่างถูกเหตุผลแต่อาจจะไม่ถูกจริยธรรมจริงครับบางอย่างถูกจริยธรรมอาจจะไม่ถูกเหตุผลก็ได้จริงครับดังนั้นการตัดสินใจอย่างที่ถูกมีเหตุผลและจริยธรรมจะเป็นยังไงเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่น
เรื่องรถไฟนะรถไฟรถไฟเนี่ยมันแล่นมาแล้วปรากฏว่ามันอยู่บนรางมันดีๆปรากฏว่ารถไฟขาดการควบคุมคอนโทรลไม่ได้ถ้ามันตรงไปเนี่ยมันจะชนคนจำนวนเยอะ10คน10คนนะครับแต่ถ้าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสับสวิตซ์ซะสับสวิตซ์ซะมันจะเบี่ยงไปทางขวามือแล้วมันก็อาจจะไปชนคนเพียงคนเดียวถามว่าคนที่เขาสามารถสื่อได้เนี่ยถ้าเขาสับสวิตซ์เนี่ยเขาผิดไหมยากมากเลยนะครับครับในเหตุผลเนี่ยในเชิงของเหตุผลถ้าในเหตุผลเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่า1คนย่อมน้อยกว่าย่อมเสียง1คนย่อมดีกว่าเสีย10คนอยู่แล้วนะคือถ้าทางศาลอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าถ้าสับเนี่ยมันเป็นการทำอย่างตั้งใจจริงทำให้ไปฆ่าคน1คนแต่ถ้าเขาไม่สับเขาปล่อยเฉยผมก็ไม่ได้ทำอะไรผมอยู่เฉยมันก็ไปชนใน10คนผมก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาสับเมื่อไหร่เขาจะทำให้รถเขาเหมือนกับเขาตั้งใจจะไปฆ่าคนคนนี้อืมใช่ก็เป็นความตั้งใจเนาะใช่ที่สิบคนเนี่ยคือมันเกิดเป็นอุบัติเหตุเนาะเพราะว่ารถมันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมฮะรถควบคุมไม่ได้เกิดสิบคนอุบัติเหตุมันก็ไม่มีความตั้งใจใช่ไหมฮะความผิดมันก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับเราไปตั้งใจเลือกให้คนนี้ต้องมานั่งตั้งใจให้คนนี้เสียชีวิตใช่ใช่ดังนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมดังนั้นถ้าเมื่อ AI เข้ามาแล้วเนี่ย AI จะควบคุมยังไงAI จะควบคุมที่จะให้ไปชน10คนหรือ AI ให้ไปชนคนหนึ่งหรือ AI จะปล่อยให้ไปชน10คนนั่นคือปัญหาในเชิงของจริยธรรมและการมีเหตุผลในแบบนี้บางครั้งเหตุผลเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกจริยธรรมจริยธรรมอาจจะไม่ถูกเหตุผลเสมอไปใช่นะครับนั้นเรามองมุมมองของความรับผิดชอบทางด้าน AI เนี่ยเราจะมองถึงเรื่องของการใช้กฎโดยตรงเหมือนกับที่เราคุยกันตอนแรกเนาะใช้ความรู้ใช้ knowledge กับการใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อที่จะมาทำ deep learning ใช่นะทำ neural network แล้วก็เกิดจากการคำนวณทางสถิติไปใช่ครับหรือว่าการกำหนด objective function หรือ decision criteria ที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่า เราจะให้1คนมีคุณค่ามากกว่า10คนไหมถ้าคนคนนั้นเป็นเด็ก10คนเป็นคนแก่10คนเราคิดยังไงใช่อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนั้นเนี่ยเป็น objective function หรือ decision criteria เนี่ยใช่เราจะเลือกตัดสินใจยังไงครับในการที่จะให้อะไรเกิดขึ้นพวกนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำหนักใช่เป็นเรื่องของจุดฟังก์ชันจุดประสงค์หรือ objective function ที่เราจะฝังเข้าไปอยู่ใน AI ใช่อ่ะสมมุตินะครับสมมุติว่าเรามีอย่างรถยนต์ Tesla อย่างงี้นะTesla นะ Tesla อย่างเงี้ยนะครับเวลาสมมุติว่าสมมติว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามีคน10คนใช่ไหมฮะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีพูดยังไงดีมีคน10คนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าล็อสมีสมมติว่าคนเอางี้ได้ครับเราสมมติว่าขับรถอัตโนมัติเนาะ Tesla เนี่ยสามารถขับรถอัตโนมัตินะครับแล้วสมมติว่ามันเกิดชนคนขึ้นมาเนี่ยเป็นความผิดใครใช่ไอ้จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเนาะเป็นความผิดของคนที่สร้างรถนั้นหรือเป็นความผิดของคนเจ้าของรถคันนั้นหรือเป็นความผิดของรถตัวรถมันเองตัวรถมันเองใช่หรือเป็นความผิดของตัวรถมันเองเพราะตัวรถมันเป็นคนไปชนใช่เพราะมันสามารถตัดสินใจอัตโนมัติได้ใช่นั่นคือไอ้หัวข้อที่3ที่พูดถึงเรื่องความเป็นอัตโนมัติใช่ครับเพราะบางครั้งถ้าเราปล่อยให้เป็นอัตโนมัติเนี่ยจะถามว่าใครเป็นคนผิดถ้ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจริงครับมันเป็นเพราะความอัตโนมัติหรือเป็นเพราะอะไรบางคนเขาบอกว่า AI เนี่ยมีความเชื่อนะบางคนเขาเชื่อว่ายังไง AI ถูกสร้างโดยใครคนนั้นต้องรับผิดชอบโอ้ครับบางคนคิดอย่างนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้า AI มันคิดด้วยตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนโปรแกรมให้มันไปทำซะหน่อยนึงแต่ว่ามันคำนวณทางสถิติแล้วมันบอกมันไปทางนี้มันเลือกทางนี้ทำไงใช่ถูกไหมแล้วดังนั้นเนี่ยใครเป็นคนผิดใช่เราจะไปกล่าวโทษ AI AI ใช่ไหมบางคนก็ยังเทียบเลยนะว่า AI ก็เปิดเหมือนกับเด็กคนนี้คนหนึ่งให้กำเนิดลูกออกมาครับปรากฏว่าลูกเขาไปทำผิดอ๋อตอนแรกๆโอเคว่าเรารับผิดชอบเด็กเพราะเด็กเราก็ต้องเป็นคนสอนหรือเป็นคนดูแลแล้วเกิดเขาไปเด็กคนนี้พอโตขึ้นแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นแล้วเป็นความผิดของพ่อแม่หรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนสร้างมาก็มันก็เหมือนกับ AI อ่ะเราให้กำเนิด AI แต่ AI มันพัฒนาตัวมันเองแล้วปรากฏในที่สุดมันไปทำร้ายคนอื่นโดยที่เราคนคนสร้างเราไม่ได้ตั้งใจให้กำเนิดเขามาเพื่อให้เขาไปทำร้ายคนอื่นแล้วมันจะถือเป็นความผิดใครเป็นความผิดของ AI ไหมเป็นความผิดของยุนต้องเอาหุ่นยนต์มาประหารชีวิตไหมจริงหรือยังไงพวกนี้เป็นเรื่องประเด็นปัญหาทางจริยธรรมมากในเรื่องนี้นะครับแล้วความเสี่ยงระดับผลกระทบ
นะครับอย่างเนี้ยนี่จะพูดไงว่าเร็วๆนี้เทสลาก็ไปทำเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือว่ามันมีอุบัติเหตุนะครับก็คือว่าที่ก็คือมีวิศวกร Apple นะครับเขาก็ขับรถเทสลาแล้วเขาก็เผอิญว่ารถเทสลาเนี่ยก็ขับไปชนนะครับคือการที่ไปชนเนี่ยคือมันดีเทคที่พื้นนะครับก็คือว่าที่ถนนนะครับมันจะมีเส้นเนี่ยที่แสดงถึงเกาะกลางมีเส้นสองเส้นนะครับจริงๆอ่ะคือมันควรจะมีแค่เส้นเดียวก็พอเพื่อแบ่งเลนใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันดันมีเส้นสองเส้นแล้วระยะห่างของสองเส้นมันค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เทสลาไม่เข้าใจผิดว่าเป็นอีกเลนหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันเป็นเลนแต่จริงๆแล้วปลายทางของไอ้ระหว่างสองเส้นนั่นแหละก็คือเกาะกลางนะครับแล้วรถมันก็เข้าใจว่านี่คือเลนถนนนะครับมันก็ขับซะเร็วเลย100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปชนเกาะกลางจังๆเลยครับก็คนขับรถก็เสียชีวิตเลยนะครับเป็นวิศวกรแอปเปิลนะครับก็เลยถามว่าอย่างนี้ความผิดเนี่ยเป็นอยู่ที่อีลอนสมาร์คไหมเป็นคนผลิตรถหรือเป็นตัวเขาที่เป็นเจ้าของรถหรือเป็นตัวรถเองหรือเป็นคนที่วาดสีถนนไม่ยอมเป็นเส้นสีเดียวทำไมเป็นสองเส้นขึ้นมานี่คือความเป็นใครเนี่ยแล้วพวกนี้เนี่ยความเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันก็มีความสะดวกแต่มันมาพร้อมกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบว่าใครจะรับผิดชอบครับผมนะครับนอกจากนี้เนี่ยในอันถัดไปก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะใช่นะ AI เนี่ยมันสามารถที่จะขุดค้นเจออะไรบางอย่างที่อาจจะเซนซิทีฟใช่ในเรื่องของความส่วนตัวเราก็ได้ครับคือ AI เนี่ยครับกว่าที่มันจะฉลาดได้เนี่ยมันต้องการข้อมูลมหาศาลโดยเฉพาะในแนว Deep Learning นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าข้อมูลที่เราเอาไปเทรน AI เนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวขึ้นมาล่ะนะครับ AI มันเราควรจะไป AI ควรจะปฏิเสธข้อมูลส่วนตัวนั้นมั้ยนะครับหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้เอาข้อมูล AI เนี่ยไปใช้ได้มั้ยใช่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันถึงยุคนี้AI สามารถที่จะไปเข้าไปถึงตัว privacy ของแต่ละคนได้จริงครับตรงจุดนั้นเนี่ยเราจะยอมไหมที่ให้เขารบกวนไปถึงตรงนั้นใช่หรือ AI ช่วยตัดสินใจในสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของมนุษย์ได้ไหมตัดสินใจในเรื่องที่เป็นส่วนตัวของมนุษย์ได้ไหมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตัดสินใจแทนเราในเรื่องของส่วนตัวเราได้ไหมใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดต่อไปครับนะครับระดับความเป็น AI เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะอยู่เนี่ยที่เรื่องของทางพุทธศาสนาก็พูดถึงนะใช่ครับเราเรียกมโนกรรมนี่เราเรียกว่าความคิดใช่ครับหรือว่าวจีกรรมที่เราทำพูดแล้วก็กายกรรมที่เราเรียกการกระทำนะครับนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ส่วนที่ของความคิดเนี่ยก็คือ AI คิดแทนเราทำอะไรแล้วก็หรือว่าซักเจสเราให้คำแนะนำเราในเชิงความคิดพูดก็คือมันพูดแทนเราหรือมันพูดออกมาตอบโต้กับเราครับมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่พูดกับเราซึ่งเป็นการกระทำอย่างหนึ่งแต่การกระทำเนี่ยหมายถึงมันทำอะไรแทนเราอย่างเช่นเรื่องของการขับรถเงี้ยใช่มันตัดสินใจมันทำอะไรแทนเราได้เลยเนี่ยซึ่งมันเป็นทางด้านของกายกรรมทำขึ้นมาเป็นแอคชั่นเกิดขึ้นมามีผลออกมามีผลออกมาซึ่งผลนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีใช่เมื่อกี้ที่บอกแต่ถ้าคำพูดนี้มันอาจจะทำให้เรารู้สึกเสียใจมันก็มีผลกระทบนะไม่ผลกระทบบ้างนะหรือทำให้เรารู้สึกว่าหดหูใจถ้าบอกมันพิดิกว่าเราไม่สบายแต่ถ้าทั้งที่เราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้ยินอะไรแต่มาบอกว่าเราไม่สบายหนักอะไรหนักอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เรามีผลกระทบทางจิตใจและอาจจะเสียชีวิตก็ได้หรืออะไรต่างๆคำพูดมันก็อาจจะมีผลได้การกระทำอาจจะมีผลมากหน่อยคำพูดก็มีเหตุผลแต่ความคิดก็เป็นอันหนึ่งแต่ความคิดก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะเชื่อมันหรือไม่เชื่อกับมันครับเพราะนั้นก็คือ AI เนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเหมือนกับ suggestion ให้มนุษย์นะมันก็มนุษย์ก็ยังกรองได้เนาะหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอย่างเงี้ยเราคือเราก็จะเสียใจไปแล้วที่ AI พูดอย่างนั้นอะไรอะไรเงี้ยแต่การกระทำนี่ก็แบบโอ้โหเลยครับการกระทำอาจจะทำอะไรบางอย่างเลยอย่าล้อเลยเราเสียหายได้ในเรื่องของฟิสิกส์ครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้เรื่องของความรับผิดชอบของ AI เนี่ยก็จะมองจากมุมมองได้ในสามระดับทางเชิงพุทธศาสนาได้นะครับครับนอกจากนี้ปัญหาอื่นๆที่ต้องคบคิดต่อไปอย่างเช่นการวิจัยพัฒนา AI ไปสู่อุตสาหกรรมจะทำยังไงครับการพัฒนาบุคลากรเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไปอยู่ยุค AI มีคนพูดถึงมากว่าเพราะยุค AI แล้วคนเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นยังไงทำให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบันใช่ครับแล้วก็การปรับตัวเนี่ยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามารองรับเนี่ยในยุค AI จะทำยังไงครับแล้วก็เรื่องของจริยธรรมการป้องกันการทำผิดในยุคของ AI ครับนะครับเพราะ AI มันไม่ได้ไปเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปครับบางคนก็เอา AI ไปใช้ในทางไม่ดี
ใช่คือจริงๆกับผมมองว่าโดยส่วนตัวนะครับคือ AI เนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่เจ๋งที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยผลิตคิดมาได้แล้วนะครับคนถ้าคนไหนเนี่ยมนุษย์ต้องปรับตัวนะครับเพื่อที่จะได้คนไหนที่สามารถใช้ AI เป็นนะครับก็จะได้เปรียบคนอื่นๆเยอะมากเลยใช่ครับแต่ขณะเดียวกันถ้าคนไม่ดีไปใช้เนี่ยก็แย่เหมือนกันก็แย่เหมือนกันก็พลังอำนาจพลังอำนาจมันจะสูงมากเลยเช่นมันสามารถจะไปรบกวน privacy ของคนอื่นก็ได้ใช่ครับมันสามารถจะสั่งให้ไปทำร้ายคนอื่นก็ได้จริงครับนะครับที่เราเห็นในโดนอะไรต่างๆในคลิปเนาะสามารถสั่งไปทำนู้นทำนี้เล็กของไนท์หน้าคนได้แล้วก็ไปแอดแท็กเขาได้จริงๆมันมี2ความคิดอยู่นะครับตอนนี้ก็คือแนวคิดแบบอีลอนมัสก์นะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยมันควรจะถูกเลกูเลตนะคือมันถ้าตกมาอยู่ในมือคนไม่ดีนี่มันอันตรายมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่ตกมาในมือคนดีมันก็จะมีประโยชน์มากเหมือนกันแต่อีกทางนึงคือทางมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับเขาได้คิดว่าการพัฒนาของ AI เนี่ยมันยังไม่สร้างผลกระทบถึงจุดนั้นขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วเขาเชื่อมั่นว่า AI เนี่ยช่วยทำให้โลกมันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็มี2แนวคิดนะครับระหว่างอีลอนมัสก์กับมาร์คซักเคอร์เบิร์กใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องถกเถียงแนวคิดดีว่าจะทำไงกับ AI มันดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับใช่ซึ่งสิ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ในยุค AI เนี่ยแต่ละคนก็อาจจะต้องคิดกันไปเนาะเพราะมันอาจจะมาภายใน5ปีบางคนก็บอกมา5ปีบางคนบอก10ปีบางคนบอกว่าอีกหลาย10ปีถึงจะมามีผลกระทบนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือยุคเราเปลี่ยนไปยุคเราเปลี่ยนไปแล้วแหละไปแล้วแหละใช่นะครับ AI มันเข้ามาแล้วล่ะมันมีผลกระทบแล้วล่ะไม่มากก็น้อยเนาะใช่ครับนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณและหวังว่าคลิปการสอนนี้จะมีประโยชน์นะครับครับสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดปุ่มรูปกระดิ่งนะครับและกดไลค์เพื่อกำลังใจและกดแชร์เพื่อแบ่งปันเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ